เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะเราก็จะมาขึ้นแบบฝึกหัดที่ 2.1 กันในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อแรกเขาก็ถามว่าเส้นสเปกตรัมเส้น1ของธาตุซีเซียมเนี่ยมีความยาวขึ้น456นาโนเมตรจะปรากฏเป็นสีใดในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาบอกความยาวขึ้นมาว่าเส้นสเปกตรัมมีความยาวขึ้น456นาโนเมตรแล้วเขาก็ถามว่าสีเนี่ยจะเป็นสีใดการที่เราจะตอบคำถามข้อนี้ได้เนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในช่วงความยาวขึ้นแต่ละช่วงเนี่ยสีของสเปกตรัมเนี่ยเป็นอะไรบ้างในส่วนของข้อนี้เนี่ยวิธีการจำที่อยากให้น้องๆเนี่ยจำเป็นวงล้อก็ได้วงล้อสีโดยที่ปกติเนี่ยเวลาที่เราจำเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก400ถึง800นาโนเมตรใช่ป่ะช่วงความยาวของสีที่เราจำ400ถึง800นาโนเมตรหรือบางครั้งก็จะเป็น700นาโนเมตรก็ได้ซึ่งปกติเวลาที่เขาจะแบ่งกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น6โซนหลักๆด้วยกันค่อยๆแบ่ง1 2 3 4 5 6โดยที่ก็จะไล่ไปทีละ400ถึง800ใช่ป่ะก็จะไล่ไปเป็น430 490 560 580 620จนถึง800ก็จะเริ่มตั้งแต่400จนถึง430 430จนถึง490 490จนถึง560 560ถึง580แล้วก็580ถึง620แล้วก็620ถึง800จะเห็นได้ว่าสีของแต่ละช่วงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะโดยที่เวลาไล่เนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ครึ่งนึงของตรงนี้ก็จะอยู่ที่สีม่วงช่วงแรกๆสี่ร้อยกว่าก็จะอยู่ที่สีม่วงไล่ลงมาก็จะเป็นสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดแล้วก็สีแดงอันนี้ก็จะเป็นวงล้อสีง่ายๆหรือว่าถ้าน้องบางคนแบ่งก็ถ้าสมมติเรายึดบางคนอาจจะยึด400ถึง700เป็นเกณฑ์ใช่ป่ะก็ตั้ง400ถึง700แล้วก็แบ่งเป็นสีต่างๆตามที่เราคิดว่าเป็นแล้วก็แบ่งให้เท่ากันก็ได้อันนั้นคือการประมาณคร่าวๆแต่ว่าค่าจริงๆเนี่ยตามนี้เนาะก็ในส่วนของเส้นสเปกตรัมข้อนี้เขาถามว่าถ้าซีเซียมเนี่ยมีความยาวขึ้น456นาโนเมตรมันจะตกอยู่ในช่วงไหน456ก็คืออยู่ในช่วงนี้ใช่ป่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าจะปรากฏเป็นสีใดก็ต้องตอบว่าจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินหรือว่าออกคำครามก็ได้ปนครามก็ได้ในส่วนของข้อนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วถ้าผมจำในส่วนของวงล้อไม่ได้ล่ะจะทำยังไงเราก็อาจจะไล่ปกติเนี่ยความยาวขึ้นแลมด้าที่เราจำเนี่ยก็จะอยู่ที่400ถึง700กว่าหรือว่า800นาโนเมตรใช่ป่ะเราก็แบ่งเป็นช่วงโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าสีเนี่ยมาไล่ตั้งแต่สีม่วงไปจนถึงสีแดงใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยความยาวขึ้นคุณสมบัติของสีม่วงคือความยาวขึ้นจะสั้นแต่ว่าพลังงานจะสูงแต่ถ้าเป็นสีแบบสีออกแดงๆส้มๆอย่างเงี้ยความยาวขึ้นจะยาวในขณะที่พลังงานของมันเนี่ยจะต่ำเราก็ต้องรู้คุณสมบัติของ2ข้อนี้ก่อนแล้วเราก็ไล่แบ่งช่วงไปเหมือนเดิม400ถึง700แล้วก็ประมาณเอาว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ปรากฏเป็นสีได้ซึ่งจากวงล้อนี้เนี่ยก็จะแบ่งตั้งแต่400ถึง430เป็นสีม่วง430จนถึง490เป็นสีน้ำเงิน490ถึง560เป็นสีเขียว560ถึง580เป็นสีเหลือง580ถึง620เป็นสีแสดแล้วก็620ถึง800เป็นสีแดงดังนั้นเนี่ยข้อนี้เขาถามว่าซีเซียมเนี่ยปล่อยสเปกตรัมออกมาความยาวขึ้น456นาโนเมตรแสดงว่าแสงของสเปกสีของสเปกตรัมที่เราเห็นเนี่ยก็จะต้องตกอยู่ในสีของ
สีที่มันมีความยาวช่วงอยู่ใน430จนถึง490ใช่ป่ะ456อยู่ระหว่าง430ถึง490ดังนั้นมันจะตกอยู่ในวงล้อของสีน้ำเงินก็ตอบว่าจะปรากฏให้เห็นเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำเงินปนครามค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง